สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเการัฐจะมารีวิว Disney Motor รถเหล็กโทมิก้านะคะรุ่นคลาสสิกวูดดี้นั่นเองนะชื่อ DM 18นี่เดี๋ยวเราจะแกะให้ดูกันว่าข้างในเป็นยังไงค่ะจัดไปค่ะโอเคนะเรามาดูรถกันดีกว่านะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนอินสปายหรือแรงบันดาลใจนะเอาแบบว่าวูดดี้เนี่ยมาดัดแปลงนะให้กลายเป็นรถแบบคลาสสิกนะคะซึ่งเขาก็จะมีการลดทอนสิ่งต่างๆลงมานะแล้วก็ให้เราเห็นถึงความเป็นคลาสสิกแล้วก็ยังเป็นวูดดี้อยู่นั่นเองเรามาดูว่ามีส่วนไหนบ้างนะคะอย่างเช่นสีน้ำเงินเนี่ยก็เหมือนกางเกงยีนของวูดดี้นะกางเกงยีนคาวบอยที่เขาใส่นะคะสีเหลืองที่เป็นลายสังเกตใกล้ๆนะเห็นไหมมันจะเป็นลายเหมือนลายสก็อตนะเหมือนเสื้อที่ตัวของเขาใส่สีเหลืองนั่นเองส่วนข้างล่างก็จะเป็นเสื้อกั๊กของเขาที่เป็นลายวัวนะขาวดำลายวัวนะก็จะเป็นอินสปายคือเหมือนกับว่าเอามาใส่กับรถนะส่วนข้างบนนะดูข้างบนตรงนี้เห็นไหมเขาก็จะจำลองเป็นเหมือนหมวกของวูดดี้นั่นเองนะคะแล้วสังเกตดูเห็นไหมมันจะมีเหมือนเป็นปีกหมวกออกมาแบบนี้ด้วยนะแล้วก็ข้างหลังข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกล่องสมบัติของแอนดี้นะทีนี้เรามาดูด้านล่างโอเคนี้คือด้านล่างนะคะเขาก็จะมีเขียนว่าโทมิก้าก็เขียนรายละเอียดไว้ด้วยนะคะส่วนล้อเนี่ยก็ทำได้สวยงามมากๆเลยนะก็จะเป็นสีน้ำตาลขาวแล้วก็กระจกเนี่ยก็จะใสมองเห็นห้องข้างในนะเป็นรถที่น่าสะสมอีกคันหนึ่งนะเฮ้ยนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะกับรถก็ขอจบการรีวิวรถ Disney Motor Woody แต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับใครที่สนใจนะลองติดต่อ KC Toy ดูนะคะรถเล็กโทมิก้ามีหลากหลายรูปแบบให้คุณได้เลือกนั่นเองนะสำหรับคลิปนี้ค่ะกับรถก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ